แต่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปติดตามรายละเอียดของข่าวต่างๆทุกวันศุกร์แบบนี้เริ่มตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไปเรียนคุณผู้ชมนะครับว่าสำนักข่าวไทยของเรานะครับจะเพิ่มความเข้มข้นกับข่าวประเด็นร้อนในรอบสัปดาห์ที่เกิดขึ้นในช่วงใหม่ที่ชื่อว่าเจนจัดชัดเจนนำเสนอโดยคุณอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลนะครับซึ่งวันนี้เราจะนำเสนอเป็นตอนแรกแล้วก็เป็นเรื่องของปมความขัดแย้งกรณีการแต่งตั้งการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่20แห่งประเทศไทยติดตามพร้อมกันเลยครับที่จริงก็ตั้งพระสังฆราชองค์ที่รออยู่เนี่ยก็เหมาะสมดีแล้วสิ่งที่มันวุ่นวายก็ไม่ใช่ใครหรอกก็ประชาชนเรานี่แหละคนที่มีส่วนรู้ส่วนเห็นนะแต่กับทางด้านพระเองพระสงฆ์ท่านเองก็ไม่มีวุ่นวายนะครับพี่ยึดถือของถึงของมุมของคำสอนตรงนี้มากกว่าองค์สมมติที่เราจะต้องมีองค์ประมุขเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจจริงๆแล้วพี่มองว่าไม่ได้มีความสำคัญ5มกราคมมหาเถรสมาคมประชุมลับลงมติเสนอสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่ผ่านเวลาเกือบเดือนคลื่นความเคลื่อนไหวของกลุ่มคัดค้านและสนับสนุนสมเด็จช่วงอย่างถาโถมเราออกมาสู้เพราะต้องการคนดีให้เข้ามามีอำนาจไม่ใช่คนอับปรีหรือคนไม่ดีเข้ามาเสวยอำนาจครองอำนาจและทำร้ายประชาชนทำร้ายสังคมชนทำลายธรรมวินัยยืนยันในหลักการของพ.ร.บ. 2505 2535แก้ไขปรับปรุงคือเสนอชื่อผู้ที่มีสถานะนะครับ อาวุโสโดยสมณศักดิ์ของกฎหมายขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชรัฐบาลดึงเกมร้อนยืนยันจะไม่นำนามสมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมหากยังมีเสียงคัดค้านเปิดทางรอผลการตรวจสอบปมกังขาไม่ว่ารัฐบาลใดก็ตามจะไม่นำเรื่องที่เป็นเรื่องไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมยังมีคนวิพากษ์วิจารณ์ต่อต้านเกิดความไม่สงบขึ้นกราบบังคมทูลเป็นอันขาดเส้นทางของผู้ดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่20จะเป็นเช่นไรฟังมุมมองและทางออกปมขัดแย้งตั้งสังฆราชจากนักวิชาการด้านศาสนาในเจนจัดชัดเจนสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะเจนจัดชัดเจนกับดิฉันอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลค่ะตอนนี้ดิฉันอยู่กับดร.ทวีวัฒน์ปุณธริกวิวัฒน์ท่านเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาโลกเพื่อที่จะมาคุยกันเกี่ยวกับปมขัดแย้งในกรณีของการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่20สวัสดีค่ะอาจารย์ครับสวัสดีครับก่อนอื่นคงต้องเรียนถามอาจารย์ทวีวัฒน์เลยนะคะว่าตอนนี้หลายๆคนดูข่าวก็แบบโอ้โหบ้านเราก็มีปัญหาเยอะแยะละเรื่องเศรษฐกิจตกต่ำเรื่องของสินค้าเกษตรก็ราคาตกยังมันมีปัญหาเรื่องพระสงฆ์อีกแต่บางคนบอกว่าเรื่องของพระโยมไม่เกี่ยวอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงคะเกี่ยวกับข้อขัดแย้งในกรณีของปัญหาการตั้งสมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่เนี่ยค่ะต้องเกี่ยวครับนะฮะเพราะพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนนะฮะว่าพระพุทธศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองหรือจะเสื่อมนั้นไม่ได้อยู่ที่คณะสงฆ์เพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่พุทธบริษัท4นะฮะอันประกอบไปด้วยภิกษุภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกาครับค่ะการเกี่ยวข้องเนี่ยจะเกี่ยวยังไงคะอาจารย์เพราะว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าทุกคนเนี่ยอยากให้ไปเกี่ยวในลักษณะว่าเชียร์ฝั่งนี้หรือไม่เชียร์อีกฝั่งใดที่ขัดแย้งกันอยู่ก็มี2ทัศนะที่มีความเห็นไม่เหมือนกันนะฮะทัศนะที่1ก็คือการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชนั้นควรจะกระทำไปตามกฎหมายนะฮะคือพ.ร.บ.คณะสงฆ์2505แก้ไขเพิ่มเติม2535นะฮะแล้วก็ตามประเพณีที่เคยทำสืบกันมานะฮะซึ่งองค์ที่จะได้ขึ้นมาเป็นสมเด็จพระสังฆราชนั้นก็ได้แก่สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์นะฮะอีกฝ่ายหนึ่งนั้นมองว่านะครับสมเด็จพระสังฆราชที่จะขึ้นมานั้นควรจะต้องมีความบริสุทธิ์มีความสง่างามนะฮะโดยที่อาจจะตั้งข้อสังเกตตั้งข้อทักท้วงนะฮะเช่นการมีรถเบนซ์ในพิพิธภัณฑ์ของวัดนะฮะซึ่งทางวัดปากน้ำภาษีเจริญก็ได้ไปเชิญ
ทางองค์กรที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบนะฮะประเด็นที่ค้างคาใจพุทธศาสนิกชนในประเทศไทยนะฮะก็อาจจะเรื่องความเกี่ยวโยงกับวัดพระธรรมกายนะฮะเจ้าอาวาสคือท่านธรรมชโยนะฮะผมคิดว่าถ้าสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์สามารถเคลียร์นะฮะข้อข้องใจความเชื่อมโยงนะฮะกับคดีต่างๆที่เกิดขึ้นที่วัดพระธรรมกายได้นะฮะผมเชื่อสังคมไทยก็พร้อมที่จะยอมรับให้ท่านขึ้นมาเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ต่อไปนะฮะในทางปฏิบัติเนี่ยก็มีคนบอกว่ามีความสัมพันธ์กันในแง่ของพระอุปัชฌาย์อยู่ทางฝั่งที่เขาคัดค้านแล้วก็บอกว่าท่านอาจจะพันในแง่ว่าเคยรับเงินบริจาคอะไรต่างๆจากวัดพระธรรมกายด้วยอาจารย์มองว่าตรงนี้เป็นเรื่องยากไหมคะที่จะทำให้ท่านเนี่ยได้ผ่านค้นข้อสงสัยเหล่านี้ไปได้อะค่ะก็อาจจะยากนิดนึงนะครับในฐานะที่เป็นพระอุปัชฌาย์ก็เหมือนกับเป็นครูกับศิษย์นะฮะเป็นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งยาวนานนะฮะรวมทั้งการได้รับเงินบริจาคจากวัดพระธรรมกายนะฮะแต่ผมคิดว่าก็ เป็นสิ่งที่สามารถเคลียร์ได้นะฮะโดยเฉพาะยิ่งเรื่องเงินบริจาคนั้นถ้าสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์วัดปากน้ำนะฮะทำบัญชีให้โปร่งใสรับมาเท่าไหร่ใช้อะไรไปนะฮะเกิดความโปร่งใสขึ้นสังคมก็จะไม่มีข้อทักท้วงสงสัยนะฮะถามแบบคาดการต่อไปอีกนะคะอาจารย์ถ้าเกิดสมเด็จปากน้ำท่านได้ดำรงตำแหน่งพระสังฆราชจริงๆเนี่ยการอยู่ในตำแหน่งประมุขสงฆ์อย่างตำแหน่งพระสังฆราชเนี่ยจะเอื้อให้ท่านทำอะไรในการอาจจะเลือกที่รักมักที่ชังกับคนใดคนหนึ่งได้มากเป็นพิเศษไหมคะผมคิดว่าตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชนั้นเป็นตำแหน่งพระประมุขนะฮะแล้วก็แต่ว่าในด้านของการบริหารงานจริงๆเนี่ยอยู่ในรูปของคณะกรรมการนะโดยเฉพาะยิ่งมหาเถรสมาคมนะแล้วก็องค์กรเครือข่ายที่เชื่อมโยงเกี่ยวข้องนะฮะสมเด็จพระสังฆราชเพียงลำพังพระองค์เดียวคงจะทำอะไรได้ไม่มากนักนะถ้าไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการในมหาเถรสมาคมหรือว่าองค์กรพุทธทั่วทั้งประเทศนะครับนั้นผมคิดว่าประเด็นเหล่านี้ไม่น่าจะเป็นห่วงนะครับข้อวิจารณ์ที่เกิดมาพร้อมๆกับข่าวนี้เหมือนกันนะอาจารย์ก็มีการวิจารณ์ไปถึงกลไกของมหาเถรสมาคมด้วยผู้ที่มีความเป็นห่วงเป็นใยก็บอกว่ามีลักษณะเหมือนบนลงล่างคนอื่นจะเข้าไปตรวจสอบได้ลำบากนะคะอาจารย์ได้ศึกษาเรื่องของการมีกฎหมายเกี่ยวกับคณะสงฆ์เนี่ยมาหลายต่อหลายฉบับอาจารย์เห็นข้อดีข้อเสียในการกำหนดรูปแบบกฎหมายในลักษณะการปกครองแบบนี้ว่ายังไงบ้างคะพระราชบัญญัติคณะสงฆ์2505แก้ไขเพิ่มเติม2535ฉบับปัจจุบันนะฮะ เกิดขึ้นตั้งแต่ยุคของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ซึ่งบ้านเมืองอยู่ในยุคเผด็จการทหารนะฮะแต่ว่าก็น่าเสียดายที่ผ่านมา50กว่าปีกว่าครึ่งศตวรรษแล้วนะฮะบ้านเมืองเปลี่ยนแปลงการปกครองไปเยอะนะครับเราเกิดเหตุการณ์14ตุลาเกิดเหตุการณ์พฤษภาธมินนะฮะเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะแต่พรบ.คณะสงฆ์ก็ยังคงฉบับของจอมพลสฤษดิ์เอาไว้นะซึ่งมันไม่เหมาะสมกับยุคสมัยนะฮะมีลักษณะอย่างที่คุณอรวรรณพูดถึงอยู่จากบนลงล่างนะฮะนั้นผมคิดว่าน่าจะถึงเวลานะฮะที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงพรบ.คณะสงฆ์ให้เหมาะสมกับยุคสมัยนะฮะสมมตินะครับว่าเรามีรัฐธรรมนูญที่ผ่านประชามติไปแล้วนะฮะในอนาคตอันใกล้นะฮะเราอาจจะใช้รัฐธรรมนูญฉบับนั้นนะฮะเป็นต้นแบบนะฮะแล้วเราก็มีการร่างพรบ.คณะสงฆ์ฉบับใหม่ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เรากำลังจะมีนะฮะมันก็จะทำให้คณะสงฆ์นั้นมีการกระจายอำนาจมากขึ้นมีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นตอบสนองต่อความต้องการของพระหนุ่มเนนน้อยรวมทั้งพุทธศาสนิกชนในสังคมไทยมากขึ้นการกระจายอำนาจนั้นทำให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์2484ฉบับที่2นะซึ่งออกโดยจอมพลป.พิบูลสงครามนะฮะจอมพลป.ท่านเป็นบุคคลในยุคของคณะราษฎรนะฮะงั้นความคิดของท่านแม้ว่าท่านจะเป็นทหารแต่ความคิดของท่านยังเป็นประชาธิปไตยอยู่นะฮะเมื่อท่านขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วท่านก็แก้ไขพรบ.คณะสงฆ์ให้สอดคล้องกับระบอบประชาธิปไตยในบ้านเมืองนะฮะโดยพรบ.คณะสงฆ์ฉบับที่2นะฮะแบ่งอำนาจออกเป็น3ส่วนคือ
ส่วนที่หนึ่งเป็นสังฆสภานะฮะคณะสงฆ์ในทั้งหมดในประเทศไทยนะฮะมีสามารถมีตัวแทนเข้าไปนั่งในสังฆสภานะอภิปรายปัญหาต่างๆออกกฎหมายได้นะฮะแล้วก็ในสังฆสภานั่นเองนะฮะก็มีการเลือกสังฆนายกนะฮะแล้วก็สังฆนายกก็แต่งตั้งคณะสังฆมนตรีนะฮะทำหน้าที่ปกครององค์การ4องค์การด้วยกันคือองค์การปกครององค์การเผยแผ่นะฮะองค์การศึกษาและองค์การสาธารณูปการนะฮะเป็นการกระจายอำนาจนะฮะแล้วก็ขณะเดียวกันพ.ร.บ.คณะสงฆ์ฉบับที่2 2484นี้ก็มีอำนาจที่3ก็คืออำนาจตุลาการอยู่ในรูปของคณะวินัยธรนะเกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนานะฮะก็ไปตัดสินกันในกระบวนยุติธรรมที่คณะวินัยธรนะการกระจายอำนาจเหล่านี้เนี่ยนะฮะทำให้พุทธศาสนามีความโปร่งใสนะฮะพระหนุ่มเณรน้อยนะฮะสามารถสะท้อนความคิดเห็นความรู้สึกของตัวเองโดยผ่านองค์กรเหล่านี้ได้พุทธศาสนิกชนทั่วทั้งประเทศนะก็สามารถสะท้อนความต้องการนะฮะโดยผ่านองค์กรที่มีการแบ่งอำนาจอย่างชัดเจนนะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะเคยเกิดขึ้นแล้วนะในปี2484นะฮะแล้วก็น่าเสียดายฮะที่จอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์พอยึดอำนาจแล้วไปล้มพ.ร.บ.สงฆ์ฉบับประชาธิปไตยแล้วก็สถาปนาพ.ร.บ.สงฆ์ฉบับเผด็จการขึ้นมาซึ่งใช้จนถึงทุกวันนี้นะในระหว่างนี้มันก็มีปัญหาข้อกฎหมายด้วยนะคะอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของมาตรา7นะคะที่มีการวิจารณ์อยู่ในขณะนี้ว่าเป็นการริดรอนพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ในการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชอาจารย์มองยังไงคะผมคิดว่าพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ปี2505นะฮะเป็นไปตามราชประเพณีเดิมนะครับแล้วอำนาจในการแต่งตั้งนั้น อยู่ที่พระมหากษัตริย์นะครับแต่ครั้นมีการแก้ไขเพิ่มเติมในปี2535นะฮะฝ่ายแก้ไขเพิ่มเติมนั้นได้เอาระบบราชการนะเข้าไปใส่ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์นะ2505นะฮะทำให้การแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชนั้นนะซึ่งแต่เดิมใช้พิจารณาจากอาวุโสสูงสุดโดยพรรษาค่ะนะก็คือใครบวชยาวนานกว่านะฮะก็จะได้ขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชนะฮะมาเป็นอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์นะฮะอันนี้เป็นแบบราชการเลยนะฮะนายทหารหรือว่านายตำรวจชั้นสัญญาบัตรอาจจะอายุน้อยกว่านายทหารระดับชั้นประทวนนะฮะนะแต่ว่าเข้าเอายศนะฮะเอาสมณศักดิ์เป็นตัวตัดสินไม่เอาอาวุโสเป็นตัวตัดสินก็เท่ากับเป็นการเอาระบบราชการนะเข้าไปใส่ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับ2505สำหรับในทัศนคติส่วนตัวของอาจารย์มองว่ามันเป็นประเด็นไหมคะอาจารย์ถ้าเผื่อว่าเราทำตามกฎเกณฑ์ทำตามกฎหมายก็จะไม่เป็นประเด็นนะฮะแต่ว่าถ้าเอาความถูกต้องนั้นผมคิดว่าตั้งแต่สมัยพุทธกาลนั้นพระเจ้าให้คณะสงฆ์เคารพกันโดยอาวุโสอาวุโสก็คืออาวุโสโดยพรรษาค่ะนะฮะแล้วก็ระบบสมณศักดิ์นั้นไม่เคยมีนะเพิ่งมาตั้งนะฮะเอาในภายหลังนะระบบสมณศักดิ์นั้นเป็นเรื่องของทางโลกนะเป็นเรื่องยศถาบรรดาศักดิ์นะซึ่งคณะสงฆ์ซึ่งเป็นผู้ที่ละบ้านเรือนนะฮะไม่เกี่ยวข้องกับบ้านเรือนแล้วไม่ควรที่จะเข้าไปยึดติดในยศถาบรรดาศักดิ์เหล่านั้นนะแต่เมื่อมีการตั้งยศถาบรรดาศักดิ์ในรูปของสมณศักดิ์นะฮะก็เลยเกิดเป็นระบบราชการขึ้นมานะฮะแล้วก็2535นั้นก็คือทำให้พ.ร.บ.คณะสงฆ์นั้นเป็นระบบราชการมากขึ้นโดยอิงกับสมณศักดิ์นะฮะในโอกาสนี้ต้องกราบขอบคุณอาจารย์ณที่นี้ด้วยค่ะครับสวัสดีครับค่ะท่านผู้ชมคะในระหว่างที่เรายังไม่รู้ว่าปัญหาความขัดแย้งนี้จะมีบทสรุปอย่างไรนะคะก็คงจะต้องจับตาไปที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะคะว่าท้ายที่สุดแล้วท่านจะตัดสินใจนำรายชื่อสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมเพื่อทรงสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่20หรือไม่ค่ะ